สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิร์คให้เป็นง่ายๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการตั้งค่าหน้าล็อกอินเพจของอุปกรณ์แฮนดิ้งนะครับว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขออนุญาตล็อกอินสักครู่นะครับแล้วให้เรามาที่หัวข้อ Advanced Setup ครับในส่วนของเมนูซ้ายมือนะครับที่เป็น System เองก็จะมี Customization ครับให้เรากดเข้ามาในส่วนของ Customization เองเขาก็จะมีเมนูเยอะแยะออกมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Login Page Logo Information Window อะไรพวกนี้ตัว Handling เองนะครับค่า Default ที่เขา Select มาสำหรับหน้า Login Page ก็จะเป็นสำหรับ Standard นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในหมวดตัวนี้ว่าเราสามารถปรับแต่งหรือว่าเล่นอะไรได้บ้างมาที่ตัวแรกนะครับเป็นการใส่โลโก้นะครับเบื้องต้นค่า default ไม่ได้enable มาไว้นะครับแล้วก็มีส่วนของ title ที่แสดง sub title username password ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม button ที่เป็น login แล้วก็ cancel นะครับ footnote copyright อะไรพวกนี้เดี๋ยวลอง preview ดูครับว่าหน้า login เป็นยังไงอันนี้คือหน้า default นะครับเดี๋ยวผมลองใส่โลโก้ดูดีกว่ามาที่โลโก้นะครับของเมนูโลโก้เองเขาก็จะรับไฟล์ขนาดไม่เกิน60 KB นะครับแล้วก็ที่เขาแนะนำก็คือขนาดไฟล์ที่แนะนำจริงๆก็คือ200 คูณ50 พิกเซลนะครับเดี๋ยวผมมีไฟล์โลโก้ไฟล์อยู่อันนี้นะครับจัดไฟล์ดูโอเคแล้วก็กลับมาที่ล็อกอินเพจครับอินดับเบิ้ลแล้วเราลองพรีวิวดูครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนคำดูแล้วกันครับมีคำต่ออยู่เดี๋ยวเปลี่ยนฟุตโน้ตดูแล้วก็อินเนอร์เบิร์นด้วยถ่ายเดี๋ยวผมลองล็อกอินจริงดูดีกว่าตอนนี้ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าเว็บดูเพราะว่าผมก็ออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือหน้าล็อกอินจริงๆของเรานะครับก็โลโก้ที่เราใส่เข้าไปหรือว่าเมื่อกี้มีฟุตโน้ตเข้ามาด้วยง่ายนิดเดียวครับผมสำหรับหน้าล็อกอินเพจของ Handling เราสามารถปรับแต่งได้ง่ายๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามพวกเรานะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.thและ www.facebook.com/easynetwork หรืออีกช่องทางหนึ่งครับผมสามารถแอดมาได้ที่ LINE แอดนะครับผมจะเป็นแอด easynetwork อย่าลืมแอดไซด์ด้านหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม